สวัสดีครับตินะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักผมเลยทำเรื่องย่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรักไปแล้ว3เรื่องใครอยากดูย้อนหลังผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่อง description แล้วนะครับโดยผมขอทำเฉพาะเรื่องที่อยากทำเท่านั้นนะครับกรุณาอย่าขอหนังเข้ามาอีกเลยส่วนเรื่องนี้มีชื่อว่า If Only มีชื่อไทยว่าขอสักครั้งเอ่ยคำว่ารักเข้าฉายในปี2004กำกับโดยกิลจังเกิลซึ่งเคยกำกับหนังเรื่อง10 Things I Hate About You และBlack Knight โดยเรื่อง If Only นี้ได้รับคะแนนในเว็บมะเขือฝั่งผู้ชมไปถึง 85% โดยที่ฝั่งนักวิจารณ์ไม่มีคนให้คะแนนส่วนในเว็บ IMDB ได้ไป 7.2 เต็ม 10แต่หนังกลับขาดทุนยับเพราะทำรายได้ไปประมาณ 500,000 เหรียญสหรัฐจากต้นทุน3ล้านเหรียญนำแสดงโดยพอล นิโคลส ชาวอังกฤษเขาเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกือบตายจากน้ำตกบนเกาะสมุยประเทศไทยในปี2017ส่วนฝ่ายหญิงคือเจนนิเฟอร์เลิฟฮิวิกนักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันเรื่องเกิดขึ้นบนเตียงจริงๆนะเมื่อแซมเมนต้าแอนดรูสกำลังคลอเคลียร์อยู่กับเอียนวินแดมแฟนหนุ่มของเธอแต่พอเอียนเหลือไปเห็นนาฬิกาเขาก็ตาลีตาเหลือจะไปทำงานให้ได้แซมจึงพยายามเบี่ยงเบนเขาออกจากงานด้วยเสื้อนอกและเสื้อในของเธอแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะเขายังคงเห็นงานสำคัญกว่าแม้ว่าเธอจะเข้าไปกอดรัดฟัดเวียงและชวนเขาไปเที่ยวรัฐโอไฮโอหลังเลิกงานแล้วก็ตามเพราะเขาแทบจะลืมเรื่องที่เธอบอกทันทีจนเธองอนใส่เขาต่อมาในขณะที่เขากำลังเตรียมนำเสนองานเธอก็ทำอาหารให้เขากินแต่เขากลับมองนาฬิกาเธอจึงเตือนเขาเรื่องสุขภาพจนพลาดไปจับกาน้ำที่กำลังร้อนเขาเลยเอาน้ำแข็งไปประคบมือเธอทำให้เธอมีรอยยิ้มเมื่อออกมาด้วยกันเธอเดินถือร่มให้เขาเพื่อให้เขาได้ซ้อมบทพูดก่อนที่เขาจะเอ่ยประโยคว่าคนลิขิตชะตาตัวเองได้เธอจึงสวนว่าคนควบคุมชะตาชีวิตไม่ได้หรอกแต่ควบคุมทางเลือกได้เขาเลยเปลี่ยนเรื่องด้วยการชวนเธอไปกินมื้อเย็นด้วยกันเธออึ้งและพูดว่าเขาลืมแล้วหรอว่าคืนนี้เธอมีแสดงไวโอลินเขาจึงขออภัยเธอส่วนเธออวยพรให้เขาโชคดีในการทำงานพอเขาเดินไปเธอก็โดนคนนั่งสกูตเตอร์เควี้ยงกาแฟใส่เขาจึงเข้าไปดูเธอแต่เธอบอกให้เขาไปทำงานต่อเถอะทั้งสองจึงแยกย้ายกันระหว่างเดินซ้อมบทเขาเผลอเหวี่ยงนาฬิกาไปโดนตู้จดหมายจนหน้าปัดแตกนั่นทำให้แคร์เพื่อนร่วมงานถามเขาว่าทำไมเข็มบัญชีบอกเวลาตอน5ทุ่มเขาจึงตอบว่าไม่รู้เหมือนกันพอเขาเล่าเรื่องแซมให้ฟังแคลร์จึงเตือนว่าเขาควรสนใจเรื่องของแซมให้มากกว่านี้อีกด้านขณะที่แซมกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่เธอก็เห็นเอกสารของเอียนวางไว้เธอจึงรีบนำมันไปให้เขาในที่ทำงานทันทีโดยอาศัยรถของร็อดดี้เพื่อนของเธอพอเธอมาถึงที่ประชุมของเขาเธอก็รีบเอาเอกสารเข้าไปให้จนได้พบว่าเขาถือเล่มจริงไว้กับตัวแต่นั่นทำให้บรรยากาศของการประชุมเงียบสงัดเธอจึงขอตัวลาส่วนเขาได้เสียความน่าเชื่อถือไปแล้วต่อมาในห้องสอนไวโอลินเธอให้กำลังใจเด็กที่ชื่อโอลิเวอร์เพื่อทำให้เขามีความมั่นใจในการเล่นไวโอลินร่วมกับเพื่อนคนอื่นได้ด้านเอียนก็บ่นแซมให้เพื่อนฟังเรื่องที่เธอทำให้เขาเสียงานสักพักเพื่อนคนหนึ่งก็เข้าไปจีบสาวแปลกหน้าแต่โดนปฏิเสธกลับมาเลยเรียกเสียงฮาจากเพื่อนฝูงได้มากโขส่วนอีกคนแทงสนุกจนกระเด็นไปโดนแก้วน้ำแตกแต่มันทำให้เอียนมีอารมณ์ดีขึ้นก่อนเดินออกไปข้างนอกในขณะที่แซมซึ่งนั่งรถมากับร็อดดี้ก็เห็นเอียนเดินเข้าไปจองทัวร์ท่องเที่ยวเธอเลยแอบดีใจว่าเขาจะพาไปโอไฮโอตามที่เธอขอตกดึกเอียนโบกมือเรียกแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อไปดูแซมแสดงไวโอลินอยู่ๆคนขับก็ทักว่าเขามีปัญหาชีวิตคู่ใช่ไหมแล้วบอกว่าคนขับแท็กซี่คือที่ปรึกษาเรื่องหัวใจอันดับที่2รองจากบาร์เทนเดอร์เอียนเลยเล่าว่าเขาทำให้แฟนมีความสุขไม่ได้เขาเลยถามเอียนว่ารักเธอหรือเปล่าล่ะเอียนตอบว่ารักสิเขาจึงบอกว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดและถามต่อว่าถ้าเธอไม่กลับมาอีกเขาจะทนได้หรือไม่เอียนตอบว่าทนไม่ได้แน่เขาเลยสอนว่าจงชมเธอซะรักเธอให้มากและซื้อดอกไม้ไปให้เธอด้วยระหว่างการแสดงดนตรีแซมก็ทำหน้าล้อเลียนนักร้องโอเปร่าเพื่อเรียกรอยยิ้มของล็อดดี้กับเอียนออกมาซึ่งหลังจบการแสดงโอลิเวอร์ก็เข้ามาชมเธอแล้วพูดว่าถ้าเขาโตกว่านี้เขาคงขอเธอแต่งงานแล้วแซมเลยกอดขอบคุณโอลิเวอร์และเอาบัตรอวยพรที่โอลิเวอร์ทำมาไปให้เอียนดูแต่เอียนกลับไม่สนใจเลยแล้วบอกให้เธอรีบไปเมื่อเข้ามาในร้านอาหารเอียนบ่นว่าแซมทำให้งานของเขาพังเธอเลยขอโทษเขาแล้วชวนเขาเต้นรำแก้เครียดแต่เขาบอกว่าเต้นไม่เป็นแล้วพูดว่ากลัวชีวิตคู่ของพวกเขาจะไปด้วยกันไม่รอดแต่ได้คนขับแท็กซี่มาพูดให้กำลังใจเขาเลยคิดจะคบกับเธอต่อไปเธอจึงทำหน้าผิดหวังแล้วบอกว่าเขาไม่เคยเล่าปัญหาของเขาให้เธอฟังเลยอีกทั้งไม่อยากเจอครอบครัวของเธอและยังทำท่ารังเกียจลูกศิษย์ของเธออีก
ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญสำหรับเขาส่วนเขาบอกว่าไม่เข้าใจเธอจึงพูดว่านั่นแหละที่เจ็บปวดที่สุดน่าจะมีสักวันที่มีแค่เขากับเธอเท่านั้นเขาจึงบอกว่าเขาเทิดทูนเธอนะเธอเลยสวนว่าต้องการแค่ความรักแล้วขอตัวกลับแต่พอนึกอะไรได้เธอก็หันมาถามเขาว่าเขาจองทัวร์ไปที่ไหนพอเขาตอบว่าเมืองโยฮันเนสเบิร์กเธอจึงร้องไห้แล้วเดินออกมาเขาเลยตามไปง้อเธอถึงแท็กซี่แต่เธอไม่ยอมพูดแล้วทำหน้าผิดหวังใส่พอเขาหันไปเห็นหน้าคนขับคนเดิมก็ตกใจก่อนโดนถามว่าจะขึ้นหรือไม่เลือกเลยพ่อหนุ่มแต่เขาพูดไม่ออกและเห็นนาฬิกาในรถเป็นเวลา5 ทุ่มเธอเลยปิดประตูใส่หน้าเขาก่อนนั่งรถออกไปพอรถติดไฟแดงเขาก็วิ่งไปหาเธอแต่กลับเกิดอุบัติเหตุรถชนตรงหน้าเขาจนเขาช็อกอย่างแรงแต่พอได้สติเขาก็รีบวิ่งไปช่วยเธอเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเธอก็หันไปมองเขาที่หน้าต่างจากนั้นเธอก็ค่อยๆสิ้นลมส่วนเขาได้แต่ร้องไห้จนแทบคลั่งเมื่อล็อดดี้รู้ก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับเขาเขาเลยพูดว่าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ด้วยและทำไมเธอต้องตายต่อหน้าเขาล็อดดี้จึงเข้าไปกอดปลอบประโลมเขาพอกลับมาเขาก็อ่านไดอารี่ของเธอซึ่งมันเขียนไว้ว่าเธอกำลังแต่งเพลงให้พวกเขาทั้งคู่และมีคนกล่าวเอาไว้ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างกันจะมีคนที่รักอีกฝ่ายมากกว่าเสมอดังนั้นขออย่าให้เป็นเธอเลยพอเขาเห็นเนื้อเพลงที่เธอแต่งเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วนอนกอดไดอารี่จนหลับไปรุ่งเช้าเขาหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูแล้วพบว่ารอยแตกหายไปแล้วแต่เขากลับไม่เอะใจจนกระทั่งได้ยินเสียงของแซมดังขึ้นมาด้านหลังเขาจึงหันไปดูก่อนแต๋วแตกที่ได้เห็นเธอนอนอยู่ข้างๆเมื่อเธอเห็นเขาตกใจกลัวเธอจึงเดินเข้าไปกอดเขาเพื่อปลอบโยนส่วนเขากอดเธอตอบด้วยน้ำตาแล้วพรรณนาว่าเขาคิดถึงเธอมากขนาดไหนเธอเลยชวนไปเที่ยวโอไฮโอด้วยกันแล้วเดินไปใส่เสื้อใหม่ออกมาอวดเขาก่อนเปิดข้างในให้เขาดูเขารู้สึกคุ้นๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็บอกว่าตัวเองคงแค่ฝันร้ายไปเธอเลยชวนเขากินมื้อเช้าระหว่างแต่งตัวเขารู้สึกไม่ดีที่ใส่เสื้อตัวเดิมเลยเดินไปเปลี่ยนมันพอได้ยินแซมร้องขึ้นมาเขาจึงรีบเข้าไปดูเพราะคิดว่าเธอโดนการน้ำลวกแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเขาจึงรู้สึกโล่งใจแล้วเข้าไปชมเธอว่าเธอแต่งเพลงเพราะมากก่อนจูบกันทำให้เธอไม่ทันระวังจนโดนของร้อนข้างๆตัวนั่นทำให้เขากลับมากังวลใจอีกครั้งพอออกมาเขาเลยชวนเธอเดินไปทางอื่นที่ไม่เหมือนเคยพอเห็นสกูตเตอร์วิ่งมาเขาจึงรีบเอาตัวบังเธอทันทีแต่มันก็ไม่เกิดอะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนวิ่งชนเธอและทำกาแฟหกใส่เขาตกใจแล้วเล่าให้เธอฟังว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันเธอจึงบอกให้เขาใจเย็นส่วนเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นเธอเลยถามว่ามีอะไรอีกแต่เขาไม่กล้าตอบและเปลี่ยนเรื่องว่าต่อไปนาฬิกาของเขาจะแตกเธอจึงเดินไปกับเขาและท้าให้เขาลองดูว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมแต่พอมาถึงหน้าที่ทำงานนาฬิกากลับไม่แตกเธอจึงจูบลาเขาเป็นการปลอบใจหลังจากนั้นเย็นก็เข้ามานำเสนองานในที่ประชุมและระแวงว่าแซมจะโผล่มาทำพังอีกแต่ก็ไม่มีวี่แววของเธอเลยอย่างไรก็ตามพอเขาหันหลังให้ประตูเธอก็โผล่มาดูหน้าเขาแวบหนึ่งก่อนหลบออกไปทำให้การนำเสนอของเย็นเข้าตากรรมการเขาจึงไปฉลองกับเพื่อนที่บาร์และเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังสักพักเพื่อนคนหนึ่งก็จีบสาวแปลกหน้าก่อนโดนเธอปฏิเสธตามด้วยเพื่อนอีกคนที่แทงสนุกจนกระเด็นไปถึงมือของเย็นทำให้เขาเริ่มใจไม่ดีแล้วออกไปเรียกรถแท็กซี่เมื่อเข้ามาข้างในเอียนก็เจอคนขับคนเดิมซึ่งพูดขึ้นมาว่าคนขับแท็กซี่คือที่ปรึกษาเรื่องหัวใจอันดับที่2รองจากบาร์เทนเดอร์นั่นทำให้เอียนเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังพร้อมขอคำชี้แนะเขาจึงบอกให้เอียนชมเธอและรักเธอให้มากๆเอียนเลยขอให้เขาจอดเพื่อจ่ายค่าโดยสารแต่เขาบอกว่าเอียนจ่ายไปแล้วเมื่อวานและเอียนเหลือเวลาไม่มากแล้วเขาจึงวิ่งหน้าตั้งไปหาเธอที่โรงเรียนสอนดนตรีแต่ก็ไม่พบเธอเขาเลยวิ่งไปที่พักของเธอต่อซึ่งก็ไม่เจอเธอเหมือนกันสุดท้ายเขาจึงไปหาล็อดดี้เมื่อเข้าไปข้างในได้เขาก็เจอพานโรงคนหนึ่งเย็นเลยถามว่าเขารู้จักแซมไหมเขาตอบว่ารู้จักและชอบเธอด้วยถ้าเขาหนุ่มกว่านี้คงขอเธอแต่งงานไปแล้วเย็นจึงเห็นชื่อโอลิเวอร์บนเสื้อของเขาเขาเลยรีบไปที่ทำงานของล็อดดี้จนได้พบกับแซมในที่สุดจากนั้นเขาก็ชวนเธอเที่ยวโดยเสนอว่าจะไปไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการเพื่อหวังพาเธอหนีออกจากกรุงลอนดอนเธอเลยซื้อตั๋วไปที่บ้านเกิดของเขาพอพวกเขาเดินมาด้วยกันสักพักฝนก็ตกลงมาเขาเลยพาเธอวิ่งเข้าไปหลบในบ้านของเขาก่อนจุดไฟในเตาผิงซึ่งนั่นทำให้นาฬิกาของเขาแตกเขาจึงทำหน้าปลงตกแล้วหันมามองเธอด้วยความโหยหาเมื่อเธอสบตาเขาเขาก็ยิ้มให้เธอเธอจึงขอให้เขาเล่าเรื่องในอดีตแต่เขาบอกว่าอดีตไม่สำคัญเท่าตอนนี้แล้วถามเธอกลับว่าถ้าเธอเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวเธอจะทำอะไรเธอจึงตอบอย่างไม่ลังเลว่าเธอจะอยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้าย
ขาเลยบอกรักเธอก่อนทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์จากนั้นเขาก็พาเธอไปที่บาร์ของหมู่บ้านและเล่าเรื่องพ่อของเขาให้ฟังว่าพ่อคือฮีโร่ของเขาทำงานหนักในโรงงานเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวแต่พอเจ้าของย้ายโรงงานพ่อก็หางานทำไม่ได้อีกเลยแล้วมาดื่มเหล้าที่นี่ทุกวันตั้งแต่เขาอายุ15ปีเขาจึงต้องทนดูอดีตฮีโร่ของเขาโรยราไปเรื่อยๆจนตายโดยช่วยอะไรไม่ได้เลยเธอเลยบอกว่าเขาไม่ได้ผิดและปลอบใจเขาส่วนเขาพูดว่าดีใจที่เธอมาที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ชวนเขากลับลอนดอนแม้เขาจะทัดทานเธอแค่ไหนเธอก็ยังยืนกรานเหมือนเดิมเพื่อกลับไปแสดงดนตรีนั่นทำให้เขาไม่มีทางเลือกแต่ก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้นเขาก็ชวนเธอขึ้นลอนดอนไอด้วยกันเมื่อเธอได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามเธอก็ขอบคุณเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำให้เมื่อกลับมาที่พักเขาก็ขยันขยอให้เธอร้องเพลงที่เธอแต่งบนเวทีแต่เธอรู้สึกอายจึงพูดว่าเธอจะทำในสักวันหนึ่งเย็นเลยออกไปเตรียมการบางอย่างโดยไม่บอกให้เธอรู้รวมถึงซื้อดอกไม้ให้เธอเมื่อเธอดูบัตรมันก็เขียนว่าสักวันหนึ่งมาถึงแล้วเธอเลยทำหน้างงใส่ส่วนเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อมาหลังจากนักร้องโอเปร่าแสดงจบเธอก็ได้รับเนื้อเพลงถัดไปและต้องตกใจที่พบว่ามันคือเพลงที่เธอแต่งทันใดนั้นเขาก็ออกมาประกาศว่าเธอจะร้องเพลงให้ผู้ชมฟังเธอเลยบอกเขาว่าถึงบ้านเมื่อไหร่โดนดีแน่เธอเลยต้องออกมาร้องเพลงหน้าเวทีโดยมีเอียนลุ้นอยู่ใกล้ๆส่วนเธอก็ร้องเพลงชื่อ Love Will Show You Everything หรือความรักจะแสดงทุกอย่างให้คุณเห็นสร้างความประทับใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมากแล้วเอียนก็เข้าไปจูบแสดงความยินดีกับเธอจากนั้นพวกเขาก็ไปกินข้าวเย็นด้วยกันเธอจึงเล่าว่าวันนี้ในห้องประชุมเขาดูเท่มากเพราะเธอเอาเอกสารไปให้เขาเขาอึ้งเล็กน้อยก่อนขอให้เธอหลับตาและมอบสร้อยข้อมือเป็นของขวัญให้เธอเมื่อเธอเห็นเขาก็อธิบายว่าหัวใจดวงนี้เป็นของเขาและมันเป็นของเธอแล้วพอทั้งคู่ออกมาฝนก็ตกอย่างหนักส่วนเอียนเริ่มมีสีหน้ากังวลแล้วหันไปบอกว่าเขารักเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่เคยเห็นค่ามันจนกระทั่งวันนี้เธอทำให้เขาเปลี่ยนไปและมีความสุขแม้เวลาจะไม่เหลือแล้วก็ตามเพราะถ้าไม่มีเธอเขาคงไม่มีวันรู้จักความรักก่อนขอบคุณเธอที่รักเขาเธอซึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเลยจูบเขาแก้เขินแล้วชวนเขาขึ้นรถแท็กซี่ที่มีคนขับหน้าเดิมรออยู่จากนั้นล็อดดี้ก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับแซมส่วนแซมเล่าว่าเอียนพยายามเตือนเธอแล้วแต่เธอไม่เชื่อเองและเขาบอกว่าเธอสอนให้เขารู้จักความรักล็อดดี้จึงเข้าไปกอดปลอบใจเธอแม่งเอ้ยฝุ่นเข้าตา6เดือนต่อมาเธอก็มองดูนาฬิกาของเขาแล้วออกไปร้องเพลงชื่อ Take My Heart Back หรือพาหัวใจฉันกลับไปโดยมีล็อดดี้นั่งชมอยู่ใกล้ๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง If Onlyใครอยากชมหนังรักข้าเวลา3เรื่องก่อนหน้านี้ผมได้ให้ลิงก์ไว้ที่ช่อง description แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ